และเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังคปรินายกในวันจันทร์ที่26มิถุนายนนี้รัฐบาลได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระกุศลทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในส่วนกลางได้จัดพิธีณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมพิธีในเวลา7นาิกา30นาที ในส่วนภูมิภาคแต่ละจังหวัดกําหนดสถานที่ตามความเหมาะสมส่วนต่างประเทศสถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงศูนดําเนินการตามความเหมาะสม